าที่พักสวยๆกันไปเลย3คืนรวดวิวดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวออมนะนะจะพาทุกคนไปนอนที่พักสวยๆบนดอยช้างกันเชียงรายตอนนี้อากาศดีมากเอาล่ะตอนนี้นะออมนะถึงที่พักแรกกันแล้วนะคะเราพักกันที่ The Wonderland นั่นเองเป็นที่พักเรียกว่าวิลล่าตั้งอยู่มุมที่สวยมากๆจะบอกว่าเหมือนเราเหมาทั้งเวิร์กนี้เลยทุกคนทริปนี้ออมนัทจะมาลองโดรนตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI นั่นก็คือนี่เลย DJI Mini 2 SE โดรนน้องใหม่ล่าสุดนี่คือโดรนน้องใหม่รุ่นเริ่มต้นจาก DJI ที่มีฟังก์ชันครบครันตัวเล็กพกพาสะดวกมีน้ำหนักเพียง249กรัมถ่ายวิดีโอคมชัดระดับ 2.7K ถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดถึง12ล้านพิกเซลกล้องกิมบอลกันสั่น3แกนบินได้นานสูงสุด31นาทีโดรนน้องใหม่จะบินสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงประมาณ5โมงเย็นบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราส่งโดรนน้องใหม่ไปดูวิวมุมสูงกันนะจ๊ะนะคะเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วเมื่อกี้มัวแต่ถ่ายเจ้าไข่แดงพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะกินหมูกระทะกันนะคะนี่คือวิวหมูกระทะของเราในเย็นนี้ของเราฟินมากถึงแล้วที่พักคืนที่2เรานอนกันที่ Wedding Camp ดอยช้างนั่นเองนี่คือห้องของเราเป็นห้องแบบรถบ้านมีทางเดินเข้าไปห้องของเราสวยมากวิวดีมากเลยอ่ะนี่แล้วตรงนี้เห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเราเป็นแบบรถบ้านแอร์สตรีมนะเพื่อนมีอ่างตรงนี้ด้วยก็อันนี้คือวิวจากห้องนอนของเรานั่นเองฟินมากบรรยากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเดี๋ยวนะจะส่งเจ้ามินิ 2 SE ขึ้นไปดูวิวมุมสูงกันนะคะซึ่งเจ้าโดนมินิ 2 SE เครื่องนี้นะคะสามารถถ่ายแบบพิกช็อตได้นะเพื่อนๆมันทำให้เราสะดวกมากเวลาเราถ่ายโดนนะคะและนอกจากนั้นเรายังสามารถถ่ายรูปแบบพาโนรามิกวิวได้อีกนะแต่เช้าเฮ้ยกะตอนเช้านะคะใครปลุกแต่เช้าใครปลุกแต่เช้าและคือสุดท้ายในทริปนี้นะคะเรามาพักกันที่ท่าน้ำมอนนั่นเอง
อันนี้เป็นสไตล์แบบมินิมอลขาวๆคลีนๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องทั้ง2รูมทายกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนะคะเพื่อนๆออมนัดก็พาทุกคนไปเที่ยวเชียงรายหาที่พักสวยๆกันไปเลย3คืนรวดสำหรับทริปนี้นะเรามี DJI Mini 2 SE น้องใหม่ตัวนี้ถ่ายง่ายแล้วก็สะดวกมากน้ำหนักเบาเพียงแค่249กรัมแล้วเขาก็ยังมีโหมดต่างๆที่บอกเลยว่ามือใหม่ถ่ายได้ทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโหมด Quick Shotพาโนรามิกวิวหรือว่าจะเป็นโหมด Return to Home นะเอาเป็นว่าทุกอย่างนี้ครบจบในเครื่องเดียวใครอยากจะเป็นเจ้าของน้องนะคะก็เข้าไปซื้อได้เลยที่ DJI Experience Store ทั้ง5สาขานั่นเองสำหรับทริปนี้นะคะออมแมทก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย